ก้องเปิดพักให้แกนนำสื่อรดน้ำอวยพรให้มีความสุขอ้อนเลือกคอปชร.ก้องเปิดพักให้แกนนำสื่อรดน้ำวันสงกรานต์อวยพรให้มีความสุขสมหวังประชาชนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอให้เลือกคอปชร.เมื่อเวลา 15:45 วันที่11เมษายน2566ที่พักพลังประชารัฐคอปชร.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเปิดให้คณะกรรมการบริหารพักรดน้ำอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566อาทินายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะเลขาธิการพรรคนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ในฐานะรองหัวหน้าพรรคนายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลหัวหน้าทีมกทมนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์เหรัญญิกพักนายวราเทพรัตนากรกรรมการนโยบายและฝ่ายอำนวยการนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์กรรมการบริหารพักบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นนอกจากนี้ยังให้ผู้สื่อข่าวได้รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ด้วยเช่นกันโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นและพลเอกประวิตรยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาพร้อมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวอย่างเป็นกันเองและอวยพรให้สื่อมวลชนทุกคนโชคดีเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยและให้มีความสุขความสมหวังและขอให้เลือกพรรคคปช.เบอร์37พลเอกประวิตรยังฝากถึงประชาชนในการเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี66ว่าขอให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้มีแต่ความสุขสมหวังตลอดปีใหม่ขอให้สำเร็จตามหวังทุกอย่างเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชน X Daily Newsโพลเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่โหวตอนาคตโพลเลือกตั้งมติชน Daily News เลือกตั้ง66มติชนเลือกตั้ง66บอยพิษณุพิรุธโผล่เกือบช็อกหลังได้รับสายจากหนุ่มกัญชัยกลายเป็นพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องของถึงการยิงคำถามชนิดที่แขกรับเชิญต้องเสียวสันหลังสำหรับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยล่าสุดทำเอานักแสดงและนักร้องหนุ่มบอยพิษณุใจหายวาบลั่นว่าเกือบช็อกเมื่อจู่ๆได้รับสายจากพี่หนุ่มกัญชัยแบบไม่ทันตั้งตัวโดยบอยพิษณุโพสต์เล่าว่าพี่หนุ่มเกือบทำให้เกือบช็อกตายผมมีเรื่องจะเล่ามีสายโทรเข้า 2-3 สายไม่ได้รับตีก๊อปอยู่สุดท้ายรับสายบอยพิษณุเฮลโลครับหนุ่มกัญชัยเฮลโลบอยพี่หนุ่มนะหนุ่มไหนครับหนุ่มกัญชัยบอยพิษณุทุกคนนะนนหัวใจผมเกือบหยุดเต้นในใจคิดว่าเอ็กบอหออายอแล้วกรูไปทำอะไรผิดไว้วะว่าไงครับพี่หนุ่มกัญชัยพี่ขอเบอร์นิกที่จับงูหน่อยบอยพิษณุแม่มโล่งงอกอย่างบอกไม่ถูกจบเรื่องเล่าที่โอเอ็กโตรตื่นเต้นในวันนี้ครับก็ไม่รู้ว่าพิรุธออกขนาดนี้แอบไปทำผิดอะไรมาหรือเปล่าซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวกันรัวๆอาทิมีเรื่องอะไรทำให้ต้องตกใจเปล่าผมเข้าใจเลยครับเฮียว่าแต่เฮียบอยไปทำอะไรไว้ปะนะมีพิรุธอยู่นะเฮีย 5555 เราไปร้อนตัวซะแล้ววอวอพี่บอยมีพิรุธละหนึ่งพี่หนุ่มต้องโทรกลับมาอีกครั้งแน่ๆค่ะกลัวออกโหนกระแสพี่หนุ่มโทรหาใครคนนั้นต้องใจวูบทุกคนต้องมีสักวันวันนี้พี่หนุ่มเชิญบอยออกโหนกระแสหน่อยใครๆก็กลัวชื่อนี้555เป็นต้น
พิมรี่พายลั่นแรงหลังมีคนบอกรวยเพราะลุงจากประเด็นเมื่อวันที่7เมษายนพรรคพลังประชารัฐจัดเวทีปราศัยย่อยโซนกรุงเทพมหานครใต้พลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐโดยมีช่วงหนึ่งที่ชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคกล่าวบนเวทีปราศัยช่วงหนึ่งที่มีใจความประมาณว่าพิมรี่พายรวยได้เพราะรัฐบาลลุงป้อมลุงตู่โดยระบุว่าซึ่งวันนี้ผมเห็นเยอะวัยรุ่นอายุ20ปีจับเงินเป็นล้านค้าขายออนไลน์ในรัฐบาลชุดนี้ที่วางระบบดิจิทัลให้เกิดการค้าขายออนไลน์เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลแบบใหม่เกิดอินฟลูเอนเซอร์เกิดคนขายของออนไลน์มากมายอย่างพิมรี่พายขออภัยที่ต้องพูดถึงหน่อยรายได้ปีหนึ่งเป็นร้อยล้านก็เพิ่งมารวยในยุครัฐบาลนี้แหละครับใช่ไหมครับหลายคนมีโอกาสทำมาหากินได้ดีรัฐบาลนี้ให้โอกาสทุกคนล่าสุดขณะที่พิมรี่พายไลฟ์สดแล้วมีแฟนเพจคอมเมนต์แซวถึงกรณีข้างต้นโดยทักว่ารวยเพราะลุงนะเราเธอถึงกับร้องอุ๊ยทันทีและแสดงรีแอคต่อประเด็นดังกล่าวจะเป็นอย่างไรไปชมภาพชมคลิปเดือดไม่หยุดแพรรี่โพสต์ฟาดเจ็บลีน่าจังหลังแถลงข่าวดราม่ากระชากวิกผมเดือดไม่หยุดแพรรี่โพสต์ฟาดเจ็บลีน่าจังหลังแถลงข่าวดราม่ากระชากวิกผมบอกคนแก่บางคนนี่มันแยกพฤติกรรมส่วนตัวกับการแสดงไม่ออกจริงๆเหรอคะดูแล้วเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆจากเหตุการณ์แพรรี่ไพรวันวรรณบุตรถูกลีน่าจังกระชากวิกกลางรายการช่อง YouTube ของมดดำคชาภาทำเอาชาวโซเชียลวิจารณ์สนั่นท่ามกลางอารมณ์ฉุนของทั้งคู่ด่ากันผ่านโซเชียลมีเรื่องถึงขั้นจ่อฟ้องต่อมาลีน่าจังแถลงข่าวหลังแจ้งความแพรรี่ด้วยข้อหาหมิ่นประมาทโดยหลังจากแถลงข่าวจบได้มีการดึงผมตัวเองโดยระบุว่าเป็นเพียงการแสดงไม่เจ็บและไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมล่าสุดไพรวันวรรณบุตรโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่านักข่าวที่สัมภาษณ์อีป้าอยู่ช่วยดึงหนังหัวมันแทนดิฉันทีแล้วบอกว่าดิฉันฝากมาเพื่อเป็นการแสดงคืนจบนอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่าคนแก่บางคนนี่มันแยกพฤติกรรมจันไรส่วนตัวกับการแสดงไม่ออกจริงๆหรอคะด้านแม่สิตางบัวทองก็เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของแพรรี่โดยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เธอถูกกระทำคนที่ไม่ใช่นักแสดงมองทุกอย่างเป็นคอนเทนต์แต่ดูแล้วอาศัยคอนเทนต์เพื่อเป็นข้ออ้างจริงแล้วเกลียดกระเทยเป็นการส่วนตัวฉันก็โดนค่ะและจะไม่ยอมให้ใครโดนแบบนี้อีกแฟรรี่ลั่นฟ้องมาฟ้องกลับฉุนลีน่าจังไม่สะดวกร่วมงานอย่าได้จองเวรเจอกันชาติหน้าลีน่าจังหอบหลักฐานเอาผิดแฟรรี่เครียดทัวลงจนลืมกินยาโอดเป็นจำเลยสังคม